นี่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 ออกหากินกันอยู่นะครับดูตัวนั้นอันนี้เป็นเรนโบว์แจ็คสันนะครับกำลังหลับอยู่เหมือนกันต่อไปมาดูน้องบ๊อบบี้ของเราดีกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับวันนี้อยู่กับผมโอธนัทนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มเกือบจะ5 ทุ่มแล้วนะครับผมยังทำงานอยู่ที่ร้านอยู่นะก็เลยจะมาทำคลิปส่องสัตว์ในร้านตอนกลางคืนให้ทุกคนดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับตัวไหนนอนตัวไหนออกหากินอยู่เริ่มตัวแรกเลยนะครับตัวแรกของเราอยู่ตรงนี้ครับเป็นนกกบครับตัวกบนี่กำลังทำอะไรตัวกบนี่กำลังตู้จะเละๆหน่อยนะครับผมไม่ได้เช็ดเลยกำลังออกหากินอยู่นั่นเองนะครับนี่ออกหากินกันอยู่นะครับดูตัวนั้นโอเคนะครับตัวแรกกบของเรานะครับมาดูกบชนิดต่อไปอันนี้ผมยังไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนดูเลยนะครับเป็นกบที่เนียนมากๆเห็นหรือเปล่ามืดมากอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเขาอยู่ในน้ำครับเขาอยู่ในน้ำนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่นี่เป็นmossy frogนะครับผมใครอยากให้ทำคลิปนะครับกด subscribe ผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยโอเคก็กบนะครับก็เป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนนะครับเขาก็เลยจะค่อนข้างแอคทีฟในตอนกลางคืนนะครับผมต่อไปเรามาดูที่เป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางวันกันบ้างดีกว่าแน่หากินตอนกลางวันก็ต้องนี่เลยนะครับคาเมเลียนนะครับคาเมเลียนต่างๆของเรานะครับหลับครับน้องดอสันนะครับน้องดอสันหลับนี่ครับนี่หลับนะครับนี่หลับกันหมดเลยเห็นไหมอันนี้เป็นเรนโบว์แจ็คสันนะครับกำลังหลับอยู่เหมือนกันตอนหลับจะเป็นตอนที่สีเขาสวยที่สุดนะครับหลับนี่ตัวผู้ตัวเมียอยู่ไหนตัวเมียอยู่นี่ครับนี่ครับตัวเมียอยู่นี่หลับอยู่เหมือนกันนะเหมือนจะท้องด้วยนะครับตัวนี้พุงป่องๆนะครับต่อไปเป็นdog feature ครับอ้าวสงสัยจะตกใจตื่นนะครับตัวนี้นี่เป็นdog feature ตัวเมียครับส่วนตัวผู้ผมขออนุญาตเปิดกรงก่อนนะฟืบตัวผู้อยู่นู่นครับไม่ถึงน่ะผมไม่อยากจับเขาออกมานะครับปล่อยเขานอนไปดีกว่าอันนี้ก็เป็นตู้แจ็คสันคาเมเลียนอีกตู้หนึ่งนะครับผมหลับกันหมดเลยอันนี้นี่อันนี้ของดีนะครับของแพงนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นคู่เดียวในประเทศไทยหรือในเอเชียเลยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับผม wow. นี่เดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะนี่ตัวนี้เป็นคาเมเลียนอีกชนิดนึงนะครับใครรู้ว่าเป็นชนิดอะไรคอมเมนต์บอกไว้นะครับถ้าไม่รู้ก็รอติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมฟึบต่อไปเป็นนี่อันนี้เป็นลูกๆของแจ็คสันคาเมเลียนนะครับเขานอนกันน่ารักมากเลยนะขออนุญาตนะนี่เหมือนผลไม้อะไรสักอย่างไหมครับนอนห้อยนอนกันเต็มเลยนี่เป็นลูกของไจแอนท์แจ็คสันคาเมเลียนนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปนั่นแหละต่อไปมาดูน้องบ๊อบบี้ของเราดีกว่าหลับปุ๋ยเลย เปิดกรงดูเลยดีกว่านะครับผมขออนุญาตนะน้องป๊อปปี้นี่นี่เขาเพิ่งลอกคราบไปนะครับยังไม่หมดเลยลาบส่วนสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่จะแอคทีฟในตอนกลางคืนนะครับก็คือด้วงนะครับอันนี้เป็นชั้นด้วงนะครับจะกุกกักไปหมดเลยนะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะตื่นนะครับแล้วก็อันนี้ครับจิ้งหรีดครับเป็นจิ้งหรีดที่เลี้ยงไว้ให้คาเมเลียนนะครับก็ตื่นตอนกลางคืนเหมือนกันเหลืออีกตัวหนึ่งอันนี้ซาลาแมนเดอร์ลาวนะครับนี่ก็เป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนเหมือนกันนะแต่น่าจะคุ้นชินกับการกินกลางวันมากกว่าแล้วครับเพราะผมให้อาหารตอนกลางวันนะแล้วก็สุดท้ายนะครับสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ผมอยากจะทำคลิปเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าไอโซพอดครับผมนี่เดี๋ยวนี้ใครอยากให้ทำคลิปก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะเขาน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวผมให้อาหารให้ดูจะโรยไปนะครับเขาจะเดินมาคาบไปนะฮึบอ้าวไม่คาบไปมาแล้วไม่ออกมาคาบไปละนี่มาแล้วกินไหมตอนนั้นคาบไปแล้วครับนี่ลูกไอโซพอดก็เป็นสัตว์ที่สามารถเลี้ยงไว้ในตู้สัตว์ได้นะครับผมก็เป็นตัวกำจัดซากชนิดหนึ่งนะต่อไปก็เป็นตัว dry off นะครับที่ผมทำคลิปไปไม่รู้ว่าตอนลงคลิปนี้จะได้ลงคลิป dry off หรือยังเพราะว่าเขายังไม่โตมากนะครับคลิปนั้นจะรอเขาโตกว่านี้ก่อนนะแล้วจะลงทีเดียวนะครับก็รอติดตามกันนะครับอันนี้เป็น dry off ครับผมเห็นตัวปะนี่นะครับ dry off ก็รอดูคลิปกันนะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะตอนนี้ยังโตไม่ใหญ่มากยังไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะตัวเล็กมากเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับคลิปส่องสัตว์กลางคืนที่ร้านผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับในคลิปนี้นะครับโอก็ถือโอกาสนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะขอ Merry Christmas กับทุกคนนะครับแล้วก็ Happy New Year ล่วงหน้านิดนึงด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะทำอะไรจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้สัตว์อยู่กับเรานานๆนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครที่หลงเข้ามานะครับก็ขอฝากติดตามช่องโอต่อไปด้วยนะครับผมก็จะถึง 3,000 Subscribe แล้วนะครับก็ช่วยๆกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้โอในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอก็จะพยายามทำคลิปที่ดีออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาเยี่ยมเยียนก็สามารถมาได้ที่ร้าน Insect Station นะครับอยู่ที่ตลาดจตุจักรนะครับก็ไม่ต้องมาซื้อก็ได้มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็จะยินดีมากๆเลยนะครับผมใครที่เจอกันก็ทักกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมปีใหม่ถ้าเกิดถึง 3,000 Subscribe นะครับอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้เล่นกันนะครับผมก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้โอในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ